สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็จะนำเสนอการชกของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับกับนักชกชาวคองโกคริสกิมบีนะครับโดยการชกครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กัมพูชาและก่อนอื่นเลยตามสไตล์ของช่องก็จะขอแทรกเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับสักหนึ่งนาทีดูสิครับนักชกชาวไทยยอดไอแอดกางเกงสีน้ำเงินก็ไม่รู้ว่าเอาความมั่นใจมาจากไหนนะครับนะเนี่ยชกกับมวยไทยเด็กชาวต่างชาติกางเกงสีแดงดูรูปร่างสิครับท่านแบกไม่ต่ำกว่า3กิโลกรัมนะเนี่ยสำหรับมวยเด็กนะถ้าแบกน้ำหนักแค่ปอนด์2ปอนด์เนี่ยก็ถือว่าเสียเปรียบมากแล้วนะครับดูสิเอาเด็กชาวต่างชาติเป็นมวยนะครับนะและที่สำคัญเป็นลูกชายของยูเซฟบุคลาเนมนะเนี่ยกางเกงแดงเนี่ยดูสิครับเนี่ยตอนในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าชกกับเด็กชาวต่างชาติแล้วจะได้เปรียบนะครับดูสิครับดูเนี่ยน่าสงสารจังเลยนะอะไรกรรมการต้องนับนะและต่อไปนั้นก็ต้องขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับนะและก็มาดูบัวขาวบัญชาเมฆสิครับขึ้นชกในกติกาพิเศษกับนักชกชาวคองโกคริสกิมบีโดยเป็นการชกในกติกาพิเศษ1ยก9นาทีการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2562ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอาที่ท่านเห็นเมื่อเคิร์กอยู่เมื่อกี้ก็คือคริสกิมบีนักชกจากคองโกนด้วยและนี่ก็คือท่านที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบนฮานโทนี่วิกเอาหลังจากที่แนะนำตัวกรรมการแล้วต่อไปกะอากามาแล่ว่าการชกจะเป็นยังไงตัวสำหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเนาะเสียงแหบเสียงแห้งไปห้องไล่ง้วกินก้าง้วน้อยว้าวการชกในครั้งนี้หนึ่งยกเก้านาทีเอากรรมการมาบอกกติกาข้าวหลังจากที่ท่านง้วชกได้แนะนำตัวนักชกทั้งครูและก็กรรมการแล้วตัวต่อไปก็แนะนำกติกาท่านตัวว้าวนายการชกครั้งนี้เก้านาทีหนึ่งยกเข้าใจมั้ยบัวขาวเข้าใจมั้ยคริสกิมบีเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วต่อไปเป็นการไหว้ครูนะครับสำหรับการไหว้ครูของบัวขาวนะครับก็ตัดมาตอนท้ายนั่นเถอะเนี่ยเห็นบอสอะไรแล้วเมอร์เคิร์กกันแล้วก็ไหว้ครูด้วยท่าหงเหินนะครับเป็นลีลาอันสวยงามจังเลยก็มีท่านผู้ชมชาวกัมพูชานะครับก็ได้เข้ามาชมอย่างล้นหลามนะเพราะว่าบัวขาวนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับที่เขมรนะและชาวเขมรก็บอกว่าบัวขาวนี่มีเชื้อสายมาจากกัมพูชานะเห็นบ่เนี่ยย่างเข้ามาใกล้ๆแล้วสำหรับการไหว้ครูท่าจบของบัวขาวจะมีอยู่2ท่านะครับก็คือท่ากวางเหลียวหลังนะบางท่านก็จะใช้ท่ากวางเหลียวหลังอย่างเดียวนะแต่บัวขาวจะมีกวางเหลียวหลังแล้วก็พระรามแผลงสอนนั่นตัวเนี่ยสำหรับท่ากวางเหลียวหลังนี่ก็จะเป็นท่ายั่วยุคู่ต่อสู้ให้เกิดความโมโหนะครับเนี่ยและในสมัยโบราณนะครับคนที่ไหว้ครูท่านนี้ก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองมีฝีมือเหนือกว่าคู่ต่อสู้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเธอมึงพะนะนี่คือความหมายนะครับสักครู่นะเนี่ยเมื่อก่อนนะถ้าไหว้ครูท่านี้ถ้าพ่ายแพ้นี่ก็จะอับอายนะครับแล้วก็ต่อด้วยท่าพระรามแผลงสอนนะวิ่งเป็นตะเล่งง่ายให้เหลี่ยมโขกโมกอยู่นั่นเห็นบ่เห็นบ่นะตัวโอ้โหบ่ถึกสำหรับเล่มแรกนะครับก็คือสอนไพรวาทนะไม่ถูกนะครับเล่มที่สองสอนอัคคณิวาทวิ่งบังเป่าเนี่ยล่ะเป่าบ่นิ่งเลยเหลี่ยมไปเหลี่ยมมาอยู่เอ้านั่นเห็นบ่บ่ถือดีแล้วไปเสียบเขาหูดังเพราะไงนั่นอีกแล้ววิ่งเอามาแล่สอนเล่มสุดท้ายนะครับสอนพรหมมาศนะก็ต้องกวาดแสงออกไปก่อนนะเนี่ยเพราะเรามีแสงเหลี่ยมม่วงม่วงเนี่ยเนี่ยก็แหวกลูกศรขึ้นไปบนอากาศพร้อมกับจมบนเนี่ยเนี่ยหลังจากนั้นก็ยิงเข้าไปนะโอ้ยไปก้มหลบพี่น้องเอ้ยเสียบเขาหัวล้านดังปักกลดว่างั้นเอาบัวขาวสิงิ่งหำนะครับคนไปก้มลงกันแล้วเฮ้ยเอาหัวไปรับแท่นหำ
แพ้คักคักบัดนี้เอาหลังจากที่ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยนะครับนะท่านผู้ชมชาวกัมพูชาก็ตบมือสวดสวดมันตัวพวกเราเห็นบ่หันแล้วเอายกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นนะก็มีแค่ยกแรกนะครับนะสำหรับคู่นี้ยกเดียว9นาทีเราก็เชื่อว่าท่านผู้ชมชาวกัมพูชาส่วนมากนะครับจะเชียร์บัวขาวเพราะเขาบอกว่าไทยก๊อปปี้บัวขาวไปเอานั่นเห็นไหมเห็นตัวสาวชุดแดงเอาสวยนะครับใส่กระโปรงเนี่ยบอกยกนะตีกรันยกเดียวพะนะบ่ต้องนุ่งเสื้อก็สวยได้เอายกแรกนะครับระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆกับคริสกิมมี่นะครับยกเดียว9นาทีใครหมดแรงก่อนแพ้แน่นอนนะดูเอาพวกน่ะเห็นบ่ถือหัวโขกแล้วบัวขาวบัวขาวนี่ก็ไปในทรงผมแบบสมัยโบราณนะครับเนาะสำหรับนักชกต่างชาตินะก็ไปในทรงผมแบบคนรวยนั่นเห็นบ่ถือหักลงไปว้าวลุกขึ้นมาหัวคณะกรรมการว่าเอาหลังจากที่ลุกขึ้นมาแล้วนะครับคริสกิมบีก็ขยับขอหานตัวก็ไม่ต้องบอกว่าใครบัวขาวใครไอ้เป็นคริสนะครับนะถึงแม้จะแลเท่ากันนะแต่ของเรานะมีผมเป็นหย่อมๆของเขานี่ก็เป็นเดินยนต์นะครับเนาะเอาบัวขาววันชาติมีขยับขอหาอยู่มุมแดงนะครับบัวขาวเนี่ยกางเกงดำคู่ต่อสู้นี่ก็กางเกงขาวมุมน้ำเงินเอานั่นเห็นไหมเห็นตัวตีเขาก็หูบัวขาวนั่นแหละล่องเบิ้งนั่นน่ะโอ้โหโอ้นั่นโอ้ยมาเป็นชุดนะครับเนาะทั้งเข่าทั้งหมัดนั่นแล้วระวังเด้อข้างกระต่ายใหญ่มองเนี่ยบัวขาวตีเขาลำโตบัวขาวนี่กำปั้นหนักนะครับนะสมัยก่อนไปชกเควันนี่ไม่ค่อยมีหมัดนะมีแต่เข่ากับเตะนะปัจจุบันนี่โอ้โหหมัดหนักจังมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเอาไม่มีพักนะครับ9นาทีนะนี่บัวขาวขยับเข้าหาย่างช้าๆมันก็เขาเรียกว่าย่าง2ขุมครึ่งเอาเมื่อนี่ก็เสียงแหบนะครับนะเสียงบ่คือเก่าเพราะว่าใส่เสียงไหลนะเลยง่วงน้อยกินก้าเอาบัวขาวเตะขาตัวนั่นเอาลองเบิ่งทีเอานักชกจากอำเภอสำรงทาบสุรินทร์นั่นเห็นไหมตัวแทงเขาเนี่ยทีพอนาท่องเอาทีบ่อยๆนี่จุกนะครับนะบัวขาวนี่ทีแรงจังเขาว่าเนี่ยเอาบัวขาวขยับขอฮาร์ดซ่าๆนะเอาคริสกิมบีว่าจังไหนตีเข้าไส้เขาต้นขาเอาบัวขาวทีไส้เขาหน้าท้องนะครับเนาะคริสกิมบีว่าจังไหนเอาต่อยหัวโอ้ยเอานั่นโอ้ยพี่น้องเอาโดนต่อยเขาง่อนต่อนะครับเนาะดังปงลางอยู่ที่บังหันเนี่ยเอาบัวขาวต่อยหัวไม่เข้านะครับปิดกันนะเอาคริสก็สู้นะว้าวบ่ยามดอกบัวขาวคนละอันเนี้ยดูสีผิวทั้งคู่นี่ก็แหล่พอๆกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยตาบวกเขานี่สีเสียเปรียบจังน้อยสี่เหลี่ยมตาก้อนนะเอานั่นเห็นบ่จ้วงด้วยมัดขัวเรื่องเบิ้งกรรมการก็ยังไม่ได้ทำงานนะครับเนาะเอาวัดจังได้บวกเขาเอาเตะขัวโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ้งคนเตะแต่หูกันเด้อดังเสียบันึงเมื่อหันเอาวัดจังได้กรรมการนับฮอร์กจริตเปรตเอาสู่ต่อใดนะครับเนาะเอาโดนก้านคอเต็มๆแล้วเห็นบ่เผื่อบ่ได้ดิสิมาสลอค่อยเขี้ยวใส่บัวขาวบ่ได้ดินี่โอ้ยขาโดนแล้วบัวขาววานี่เอ้ายวงขึ้นคือกันเอาตีควนแล้วคิดเอ้าล้มลงไปอีกแล้วแอละแน่นะครับเอาการชกก็ผ่านไป3นาทีกับ30วินาทีนะครับเนาะเหลือ5นาทีครึ่งเอานั่นเห็นบ่อันตัวบัวขาวตีเอาเตะขวนตัวเอ้าว่าจังไดเออเหลี่ยมบ่อซั่นนี่บัวขาวว่าเอานั่นน่ะฮะเอาบัวขาวถีบคนนั้นท้องเอาจ้วงด้วยหมัดเอาถีบคนนั้นท้องน่ะจ้วงด้วยหมัดเอาขยับเข่าหานเอานั่นเห็นบ่เตะขาน่ะยกล้อเอาก็เรียกว่าปีนเผานะครับนะตกปอกลงเอาจ้วงด้วยหมัดขัวเอาแทงเข้าคนนั้นท้องเอาขยับเข่าหานะครับบัวขาวน่ะล่วงเบิ่งย่านบ่
เออแห่งยานแห่งขาเด้นิสัยบัวขาวนั่นเห็นว่าเห็นว่าโอ้โหกล่องออกยอกเอากรรมการยุติการชกนะครับเนาะเอาการชกผ่านไปแค่4นาทีเศษๆนะครับเอาประมาณ4นาทีกับ20วินาทีพวดแล้วท่านผู้ชมเช่ากัมพูเจียนะบัวครวเนี่ยบัวครวอ้าวก็เป็นขวัญใจคนกัมพูชานะบัวขาวนี่ไม่ธรรมดาพวดน่ะเว้ยพวดเอาเฮ็ดทาคิงคองดูพวดหัวหายเป็นตะยานให้เนาะครับเนาะเอาประกาศชัยชนะบนผืนแผ่นดินกัมพูเจียนะแต่ก็เป็นการชกกับนักชกชาวคองโกนั่นแหละอาจจะหานักชกกัมพูเจียชกกับบัวขาวน่าจะไม่มีผลกับปรากฏว่าบัวขาวบัญชาเมฆนะครับเอาชนะน็อกคริสกิมบีนักชกชาวคองโกภายในเวลา4นาทีกับ15วินาทีนะครับในการชก9นาทียกเดียวแล้วก็ขอโทษขอโพยคู่ต่อสู้ตามธรรมเนียมของมวยไทยแล้วก็เข้าไปทักทายพี่เลี้ยงฝ่ายตรงข้ามนะครับเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับมาต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพันตัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ